เอาละครับผมสวัสดีคนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ผม12ชามนะครับในวันนี้อยู่ใน Minecraft Cobblemon กันนะครับคือปกติเนี่ยเขารอบก่อนที่เล่น Cobblemon กันนะครับผมก็คือว่าเราเล่นในหมวดหมู่ที่แบบว่าผมต้องเล่นกับ VVF เว็บคุณแต่วันนี้นะครับเราจะเล่น Cobblemon ในรูปแบบที่เรียกว่าเล่นคนเดียวเท่านั้นนะครับมาสบายมั้ยล่ะเออวันนี้เราเล่นรูปแบบแบบว่าเล่นคนเดียวนะครับไม่ได้คิดเลยมากนะครับผมเพราะว่าภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือการที่ว่าเราจะจับเทพ Cobblemon ให้ครบทุกคนนะครับแล้วผมก็ลงดาต้าแพ็คไปเยอะมากเลยนะครับผมคือเทพ Cobblemon เนี่ยก็โอกาสเจอมันก็ยากแหละนะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับการที่ผมไปจับเทพ Cobblemon ครบได้นี่เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะแบบฮาร์ดคอร์พอตัวนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มภารกิจเลยดีกว่าครับมาเปิดมาผมได้นี่มาเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนลูกท้อของต้นแอปริคอนสีดำนะครับเอาไว้ทำอันดรามอนฮะอันนี้ดีตัดไม้ทีเดียวหมดต้นก็ยังชั่วครับผมชอบบอนนี้มากเลยนะไอตัดไม้ทีเดียวหมดต้นเนี่ยสบายในการใช้งานมากนะครับภารกิจแรกของเรานะครับในการที่เราเล่นคอมโบมอนอันดับแรกคือเราต้องสร้างบ้านก่อนนะครับผมง่ายๆฮะไม่ต้องคิดอะไรมากคือสร้างบ้านก็เป็นแบบเบสิกเนาะเอ๊ผมจะไม่เลือกโปเกมอนแล้วผมจะเอาตัวอะไรนี่แน่นอนครับโปเกมอนที่ผมจะเลือกนะครับผมปกติเราก็จะเลือกแบบพวกแบบตัวดังๆเนาะเขตคันโตเขตโฮเอนอย่างเงี้ยอ่ะมีคันโตโฮเอนคาร์ลอสอ่ะแต่วันนี้ครับผมจะเลือกภูมิภาคพาวเดียนะครับมาเลยโปเกมอนรู34เราก็จะเลือกเมสุกะดะนะครับผมหรือว่าโปเกมอนที่โอ้โหไม่พูดดีกว่านะครับแน่นอนอันนี้ความชอบสมุดคนถูกรถผมชอบตัวนี้อยู่แล้วไงผมก็เลือกตัวนี้มาเราก็จะได้สมุดโปเกมอนมานะครับว่าโปเกมอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะครับนี่ผมสามารถที่จะรูปเขาได้ไหมรูปเขาไม่น่าได้โอเคก็เราก็จะมีเจ้าเหมียวสุกระดาษนะครับเป็นหนึ่งในโปเกมอนของเรานั่นเองนะฮะนะฮะโปเกมอนตัวแรกของเราก็ธาตุพืชเนาะตัวแรกก็ดีก็โอเคนะผมว่าตัวแรกมาธาตุพืชมันก็โอเคนะก็ไม่แย่นะครับแต่ผมเบื่อมากเลยเวลาที่มันมีพวกมอนเตอร์ธรรมดาเกิดเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีก็เซ็งนะครับในการเล่นคอมโบมอนคือขี้เกียจเจอมอนเตอร์ธรรมดาคุณเข้าใจป่ะแต่เจอก็ไม่เป็นไรครับชิวๆอยู่แล้วเนี่ยไหนพวกเนี่ยโอ้ยเจ็บเหลือเกินเดี๋ยวผมจะให้อาหารเริ่มต้นผม32อันแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาหารสตาร์เตอร์แล้วกันนะครับจะได้แบบว่าเล่นง่ายๆหน่อยมาลงไปหาเหล็กกันก่อนดีกว่าจะมาสร้างบ้านโปเกมอนของผมเนี่ยหรือว่าเจ้าเมียวสุกระดาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโปเกมอนที่เทพระดับนึงเลยนะครับแต่ว่าเรียกว่าเจ๋งนะครับแต่ว่าอ่ะผมจะลองสู้กับแมริฟแล้วกันนะเพราะมันสู้เลยได้ป่ะไหนแมริฟมีท่าฮอนคราวท่าไบต์สแครชอะไบต์อุ้ยมันก็เจ็บอยู่นะกัดทีก็เจ็บอ่ะโอเคก็ตีแมริฟตายได้ครับสบายตีมิวแทงดีกว่ามิวแทงนี่ตัวปั๊มเวลโอ้โหเฮียเวลออกเลยวิ่งเลยตอนแรกกัดจะฆ่ามิวแทงไงแบบอุ้ยมิวแทงกระจอกโอ้โหเห็นเลเวลปุ๊บผมไม่รู้จะพูดยังไงวะนี่ไอ้แมวผมมันช่วยผมตีมอนเตอร์ด้วยเหรอวะโปเกมอนกูช่วยกัดมอนเตอร์ด้วยเอาว่ะผมต้องเอามันออกมาเดินเล่นบ่อยๆนะครับมันจะได้เพิ่มค่าความสนิทกับผมนะครับอันนี้คือความเจ๋งนะครับตรงที่แบบว่าเมื่อเราโปเกมอนออกมาไงมันจะแบบว่าเพิ่มค่าความสนิทให้กับเราสักนิดนึงเอาเลฟโอเวอร์ให้มันถือแล้วกันครับเลฟโอเวอร์ก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นแบบว่าเพิ่ม HP เรื่อยๆนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ไม่น่าใช่อัปเกรดสกิลมันนี่ก็ด้วยอันนี้สบายเลยครับตอนนี้เราก็เจอเหล็กแล้วนะฮะเหล็กเจอเหล็กชั้นดีผมว่าเราสร้างที่ขุดเยอะๆไว้ดีกว่าครับจะได้แบบมันคือมันพังง่ายมากที่ขุดผมอะแป๊บเดียวพังและสร้างไปเยอะแล้วกันครับขุดรอบเดียวก็พังเลยเห็นไหมที่ขุดจนกว่าจะเจอถ้ำอะขุดจนกว่ามันจะเจอถ้ำอะคือแบบอันนี้คือผมไม่เจอถ้ำเลยจริงนะงงมากแต่นี้ก็สำคัญนะครับเราต้องเก็บอันนี้ไว้ด้วยนะครับก็คือเป็นพวกแร่ทองนะครับไม่เก็บแร่ทองก็ไม่ได้เนาะฮึบโอเคครับเราจะได้มีที่ขุดเหล็กใช้กันแล้วตอนนี้ก็สบายครับมีที่ขุดเหล็กฮึบโอ้โหขุดเลสโตนเลยครับมาแร่โอ้โหสบายแร่ขุดสบายครับตอนนี้เราเอ้ยผมสร้างเวพอยด้วยกด N สามารถสร้างเวพอยได้ผมไม่สร้างแต่แรกวะงงซอมบี้เอ้ยอันนี้เวลเท่าไหร่อ่ะเวล15ไม่อยากลองสู้เวล15เดี๋ยวผมตายแล้วตาต้านี่น่าสู้อยู่แล้วตาดูแบบดูโง่ไม่รู้ไม่ไหวแล้วตาต้าโง่สแครแล้วกันครับตัวนี้น่าจะท่านมืดถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วตาต้ากลัวท่านมืดตีมันไม่ค่อยได้ผลนะดิหรือเปล่าลองดูฮอนคาวไปได้ผลไหมไม่ได้ผลสักแค่แล้วกันครับหูมันตีโคตรแรงอ่ะไอ้น้องแอปเปิลเห็นไหมแอปเปิลมันจะค่อยๆเพิ่มเลือดครับแต่มันเพิ่มน้อยมากเลยแอปเปิลอ่ะปั๊บเรียบร้อยคาราตาตาได้แล้วแอปเปิลแบบว่ามันจะค่อยๆเพิ่มเลือดทีละหน่อยครับแต่ถามว่ามันดีมั้ยมันก็ดีนะมันก็แบบว่าค่อยๆเพิ่มเลือดแต่สำหรับผมมองว่ามันก็ถ้าเกิดเราเอาไปใช้กับแบบพวกซีกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใช้กับโปเกมอนที่เลือดน้อยๆเนี่ยมันก็จะใช้ยากนะครับมันเหมาะกับการที่แบบใช้กับพวกโปเกมอนปั๊มเลือดมากกว่าโปเกมอนสายแท้งอะไรอย่างเงี้ยแบบมันยิ่งยืนนานยิ่งเก่งสำหรับแอปเปิลนะมันจะเป็นแบบเหมาะกับพวกการใช้โปเกมอนในสายนั้นมากกว่านะครับแบบสายแท้งสายธรรมดานี่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ทองนี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันเอาไปสามารถสร้างพวกบอนได้ดีมากเลยนะทองสร้างอันตราบอนปะถ้าผมจำไม่ผิดข้างล่างนี่โอ้โหบ่อใหญ่เลยครับพี่น้องลองลงดูปั๊บไอตัวนี้ไฟฟ้านะครับแมงมุมไฟฟ้าสู้ไปก็ไม่น่าไหวตัวผมมันจะเป็นโปเกมอนธาตุใบไม้นี่ไงมีธาตุใบไม้แล้วตอนแรกก็นึกว่าไม่มีธาตุใบไม้อ่ะลองตัวนี้ดูแล้วกันเนี่ยใบไม้ไปสักรอบเป็นไรไหมครับถ้าเกิดฝั่งนู้นไม่ตีเราเนี่ยโปเกมอนเราก็เลือดเพิ่มด้วยเห็นไหมคุณเห็นไหมเจ๋งนี่เป็นไงแอปเปิลบอกแล้วความสามารถแอปเปิลมันอ่ะเจ๋งอยู่ครับเราได้ท่าใหม่มาแล้วเมจิกลีฟนะครับหรือว่าคัตเตอร์ใบไม้ปะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเมจิคอลลีฟท่าใหม่ตอนนี้ก็แบบว่าตีพวกโปเกมอนแบบแนวๆน้ำๆได้เยอะมากแถวนี้แม่งตัวที่ไม่ใช่โปเกมอนก็เยอะเนี่ยไปกัดมาเลยเมียวสกัดอ่ะเห็นไหมมาตัวโปเกมอนผมมันกัดได้ด้วยคุณดูแม่งกัดได้ด้วยไอ้โปเกมอนก็มันเถื่อนอยู่วะนี่คุณดูดิมันกัดได้ด้วยนะเว้ยไอ้ผมมึงรู้โปเกมอนมันช่วยเรากัดได้วะวาซานโปเกมอนกูเจ๋งจริงของจริงครับของจริงเนี่ยตีปุ๊บเนี่ยโปเกมอนกัดมาดิเมียวสกัดอ่ะแดกมันลูกพ่อ
ดังมันรู้เปล่าเออนั่นแหละชีสของจริงก็ของจริงเอ้ามาโปเกมอนผมตายจากไหนวะเนี่ยมันไปแดกตัวอะไรมาทำไมมันตายโปเกมอนผมไปสู้กับตัวอะไรมาหรือมันตกที่สูงตายวะท้อเลยกูโอเคครับตอนนี้ผมก็ตายแล้วขึ้นมาข้างบนนะครับจะได้เซฟพิกัดโฮมไว้นะครับแหมผมจะได้กลับมาอยู่บ้านสักทีเดี๋ยวค่อยหาวิธีการสร้างฮิลตัวฮิลนี่ต้องใช้ดีไวฟ์ทำเร็ววะเฮ้ยมันสร้างยากจังวะไอ้บ้าผมจะตั้งที่ฮิลไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมขอเกียร์หน่อยนะฮะเพราะว่าแบบมันสร้างยากเกินเลยคุณดูดิต้องใช้แม็กรีไวฟ์ทำต้องเอารีไวฟ์ต้องไปหาสร้างยากเกินน้องงั้นแบบโปเกมอนผมไม่ได้เกิดกันพอดีเน้นแบบชิลๆก่อนแล้วนะครับถือว่าเป็นสตาร์เตอร์แพ็คที่ผมจะมีที่ฮิลให้ผมแล้วกันนะโอเคต่อไปสร้างบ้านดีกว่าครับสร้างบ้านก็ไม่น่ายากครับสร้างบ้านก็แค่ล้อมรอบบ้านไว้ทีนี้ก็เป็นบ้านเลยครับโปเกมอนผมล้อมแบทเทิลกับมันดิไอ้นี่มันดูเก๋ๆไงก็ไม่รู้สักแค่สักแค่เดียวยาวครับสักแค่แผ่นสักแค่แผ่นทีนึงเรียบร้อยไอ้น้องเรื่อง16แล้วอีโวได้แล้วครับมาอีโวเลยเป็นร่างใหม่นะครับผมเอ okay. อีโวร่างนี้ก็ยังดูแบบน่ารักนะครับรอร่าง3เหมือนกันเฮ้ยแม่ย่ากูเห็นนะใครไปอ่านดอกคือว่าสีแฉกคือผมบ้าผมเล่นในชีวิตจริงเลยป้านกูแบบโง่ทุกทีไม่เคยดีเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าหนึ่งในสิ่งที่เจอทำประจำเฮ้ครับมาตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่ฮิววางไว้ที่บ้านเราก็ได้นะครับที่ฮิววางไว้ตรงนี้อ่ะมันก็ยังใช้ไม่ได้ต้องรอชาร์จก่อนนะเห็นว่ามันต้องรอชาร์จสักระยะแล้วต่อไปก็เตาเผาแล้วเตาเผาทำโต๊ะค้าอีกอันนึงก่อนโต๊ะค้ามีเยอะครับก็เตาเผาเลยน้องเรียบร้อยครับบ้านแบบแรกๆก็เสร็จแล้วเป็นแบบเบสิกโฮมอ่ะเข้าใจป่ะบ้านแรกๆเลยนะดีการออกบ้านก็ง่ายๆครับอันนี้ประตูออกบ้านโอ้โหเฮียรันทดเหลือเกินทำไมประตูเข้าบ้านประตูออกบ้านกูมันรันทดรันทดทำไมการทำบอลนะครับผมอยากทำอันเจ้าบอลมากที่สุดเลยนะครับอันเจ้าบอลก็ต้องใช้อพิคอน2สีนะครับผมในการสร้างซึ่งตอนนี้เรามีสีดำอยู่ใกล้บ้านใช่ไหมสีดำมันอยู่ใกล้บ้านเราก็ถือเป็นเรื่องดีครับสีที่ผมอยากได้มากกว่าสีดำก็คือสีเหลืองนะครับแต่มันก็ต้องแบบว่าไปหาในป่านะครับพวกอพิคอนพวกนี้อพิคอนที่ความยากของมันคือมันต้องหาในป่านะครับแล้วแบบบางทีเราก็ตาลายหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับไปหาตอนคืนตอนคืนที่คุณหาไม่เจอหรอกหาตอนกลางวันอ่ะดีสุดละอพิคอนแล้วป่านี้คือมันไม่มีอพิคอนลงเหลือแล้วใช่มั้ยน่าจะสีดำดูไม่น่ามีเลยครับน่าจะมีแต่สีดำเชี่ยอะไรวะเนี่ยนินจาโอ้ตัวนี้ตัวแห่งความเร็วครับไอ้นี่มันเร็วจิ๊ดจ๊าดไม่รู้อ๋อมันตีไอ้เชี่ยมันตีผมได้ด้วยเฮ้ยมันฆ่าไอ้เชี่ยเด้อโปเกมอนตอนนี้มันอัปเดตไปมั้งถ้าผมมันตีมันแล้วมันตีแล้วกลับได้วะเฮ้ยโปเกมอนมันเถื่อนจังวะไอ้น้องเฮ้ยนั่นสีเหลืองสีเหลืองอพิคอนเรื่องอพิคอนเรื่องอพิคอนเรื่องเอามาเลยมีเมล็ดไหมเมล็ดขอเมล็ดได้ไหมโอ้โหนายไม่ให้เมล็ดเอามาเลยเซฟจุดไปแล้วกันนะเยลโล่เยลโล่แม่ผมนึกว่ามันจะให้เมล็ดผมมาไม่ให้เลยวะโคตรงกอ่ะนั่นแหละทำเป็นฐานเบียคอนอยู่ด้วยมันเป็นแบบที่อัญเชิญเทพนะครับแต่ที่ผมคิดไว้ชัวร์ๆนี่น่าจะเป็นที่อัญเชิญเทพนะครับผมซึ่งเราก็เซฟไว้แล้วกันเซฟไม่รู้เทพตัวไหนถ้าน้องๆรู้ก็บอกมาได้นะครับไอ้นี่เทพตัวอะไรไม่รู้นะครับสีดำกับสีแดงโอเคสีดำกับสีแดงก็มีหลายๆสีนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยมันไม่ได้มีคือคุณต้องเข้าใจว่าบอลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อันต้าบอลไงโลกนี้มันไม่ได้มีแค่อันต้าบอลครับบอลอื่นมันเจ๋งเฉียวพอกันแล้วเราต้องเก็บให้ครบทุกสีนั่นอะไรอีกวะดูแบบเป็นรูปเป็นร่างมากไม่ดันเจี้ยนอะไรสักอย่างนึงตรงนั้นอะดันเจี้ยนอีกแล้วปกติผมจำได้ว่าไม่เคยเจอดันเจี้ยนเยอะขนาดนี้มาก่อนมันเป็นวิหารอะไรสักอย่างนึงครับตรงสำรวจไอ้น้องวิหารอะไรวะนี่อะไรอ่ะอ๋อวิหารปลุกเทพอันนี้วิหารปลุกนกครับปลุกนกมันเอาไว้ปลุกนกเฉยๆนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนกอะไรสักอย่างนึงแต่มาใช้ได้เซฟไว้เทพอ่ะอู้ยนี่มันโกรธเลยวะเฮ้ยโกรธเลยวะทำอะไรมึงยังกูทำอะไรมึงยังอ่ะกูทำอะไรมึงโปเกมอนโกรธโอ้ว้าวตีผมติดไฟด้วยโปเกมอนมันโกรธเลยผมว่าหรือว่ามันร้อนอยู่ดีๆไม่ก็ปิ้งมาไล่ตีผมเฉยเลยตอนนี้โปเกมอนผมนี่คือแบบว่าถ้าเกิดสู้กับพวกโปเกมอนน้ำนี่คือมันสบายมากเช่นพวกแครปปี้อะไรเงี้ยพวกโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนน้ำเนี่ยผมว่าตบแบบยับง่ายมากนะเนี่ยมีตัวปูกล้ามโตอะไรเงี้ยคือสบายสบายครับบางทีการตบโปเกมอนน้ำก็ดีนะแบบปั๊มเวลง่ายปั๊มเวลไวเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้แถวบ้านกันดีกว่าครับต้นไม้แถวบ้านของเราก็จะมีหลายสีจะได้แบบทำได้เยอะทำอพิคอนได้เยอะแถวนี้นะครับแบ็กก็มาทิ้งกรีนบูผมว่าน่าจะครบทุกสีแล้วมั้งไม่น่ามีสีอะไรตกหล่นละซึ่งบอลที่ผมจะทำหลักๆนะครับนี่ไงน่าจะครบทุกสีแล้วล่ะซึ่งบอลที่ผมจะทำหลักๆนะครับก็น่าจะเป็นบอลตัวบอลที่ผมคิดว่าผมจะทำหลักๆน่าจะเป็นเฮฟวี่บอลที่เรารู้กันดีนะครับสำหรับชาวจับเทพแบบผมกับคุณก็รู้กันดีเฮฟวี่บอลมันโกงแค่ไหนเนาะแต่ก็เจ้าบอลน่าจะเป็นเบสิกสุดอ่ะแฮปปี้บอลแล้วก็บอลอื่นๆเช่นแบบเนสบอลเงี้ยไดฟ์บอลอย่างเงี้ยจับโปเกมอนน้ำโปเกมอนน้ำอะไรเงี้ยโปเกมอนแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันมีบอลให้เราเลือกเยอะนะครับในการใช้นั่นแหละก็จะเป็นบอลที่ใช้เยอะนะครับอุ้ยลิกิตุงตัวนี้ถ้าธรรมดานะก็สู้ยากหน่อยนึงแต่สู้ได้อยู่เดี๋ยวค่อยมานั่งจัดเลี้ยงไปคอนทีหลังเนาะตอนนี้บอกว่าระวังได้วางไปก่อนนะครับจัดเลี้ยงนี่วันหลังเลยทีหลังเลยเอ้ยเชื่อตอนแรกผมนึกว่าแบบตัวระเบิดวิ่งมาหาผมตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับจัดทีมให้ครบก่อนแล้วกันเนาะมาบอลที่เราสร้างอันแรกนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าบอลที่เราคิดว่าจะสร้างอันแรกก็ได้อันต้าบอลเลยครับมา24อันทั้ง32แล้วกันนะอันต้าบอล32ไปควิกบอลไหนควิกบอลมาสัก2อันก็พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะหรอกเพราะมันปาแค่เทิร์นแรกเทิร์นเดียวมาเน็ตบอลนิดนึงแล้วกันนะ
เพราะไม่น่าได้ใช้เยอะแต่ถ้าบอลนี่ต้องเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจริงไม่ล่ะมีเลยแหละที่เหลือเก็บเลยนะบอลเราทำแค่นี้ก็พอครับเนี่ยบอลที่เหลือทั้งอุปกรณ์แบบชิวๆเลยครับอุปกรณ์แบบเอาไว้ใช้งานทั่วไปเพื่อออกจากเหมืองออกจากอะไรมาเท่านี้แหละต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทำการจับทีมโปเกมอนของเรานะครับให้ครบก่อนในพาร์ทนี้นะครับนะก็พันนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะครับสร้างไอพิคอนเสร็จจากทีมโปเกมอนก็น่าจะครบแล้วนะฮะอันนี้ครับอันนี้เป็นหนึ่งในโปเกมอนน่าจับนะครับอันนี้ตัวนี้น่าจับเพราะว่ามันสามารถปล่อยสิ่งที่เรียกว่าสลิปพาวเดอร์ได้นะครับหรือว่าผงหลับตัวนี้น่าจับอยู่ก็เล่นกับเขาเบาๆแล้วนะครับตัวนี้ใบสักทีแค่ทีนึงผมว่าน่าจะใกล้ตายอยู่เลือดแดงโอเคเลือดตัวนี้น่าจับครับเพราะว่ามีสลิปพาวเดอร์นะครับก็ต่อไปก็ปาบอลเล่นกับปาบอลปาบอลน่าจะเสร็จแล้วบ้างจับติดเฮ้ยเรียบร้อยครับแล้วอีโวได้ด้วยวะอีโวล่าง2มาเลยโอเคดิสตันสปอร์ครับอันนี้สตันสปอร์ท็อกซิกเฟนเคาน์เตอร์วอร์รี่ซีแมชพันนะแมชพันเมกาเดนเฮดบัตโอเคท่าก็น่าจะโอเคอยู่ครับอย่างที่ผมโอ้ตัวนี้ก็น่าจับตัวนี้น่าจับนี่อันนี้ผมจะได้ทำเป็นทีมโปเกมอนที่โอ้ยไม่ทันทำอะไรเลยเว้ยตีเฉยเลยไอเวนได้ทำทีมโปเกมอนสุดโหดนะครับทีมโปเกมอนที่เรียกว่าทีมเฉพาะกิจไว้คุณเกดชื่อนี้ยังโอเคอ่ะเลือกเขาเหลือ5ใช่ไหมแล้วก็แคชเลยครับอันตาบอลยัดเลยจะได้ทำทีมเฉพาะกิจนะครับแต่ไม่บอกนะว่าทีมเฉพาะกิจเนี่ยผมมาทำเพื่ออะไรเก็บไว้เป็นความลับแล้วกันเนาะใครรู้ก็ค่อยบอกแล้วกันบอกในเม้นท์โคตรเหี้ยเลยนี่ครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้อีโวไม่ได้น่าจะอีโว30กว่าถ้าจะไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวเราไปฮีลก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อไปยุ่งกันโอ้ยตีกูทำเฮ้ยโปเกมอนหัวควยตีทำไมน้องมึงหลายรอบแล้วมึงหลายรอบตีกูทำไมมึงตีกูทำไมอยู่ดีๆบางทีมันก็โกรธนะครับโปเกมอนพวกนี้แล้วก็ไล่แดกเราผมก็งงว่ามึงแดกกูเพื่อกูทำอะไรให้มึงยังอะไรอย่างงี้เพราะว่าต้องหาโปเกมอนไฟเก่งๆอ่ะแต่โปเกมอนไฟเก่งๆนี่ต้องหาแบบใต้เหมืองเลยนะครับถึงจะแบบเจอโปเกมอนเก่งๆอ่ะไม่ทุกคนดูตัวนี้นะครับความสามารถของมันคืออันแรกคือสตันสปอร์นะครับคือทำให้ศัตรูติดสตันนะครับหลังจากที่เราสปอร์ปล่อยไหนสตันกูโอ้ตายเฉยเลยเวเนยอุตส่าห์จะโชว์มันเก่งบ้าจริงหนีดีกว่าดูหน้าสู้ไม่ได้มาโปเกมอนไฟนี่ที่ผมอยากจับยังไงก็ต้องเป็นชาริซาร์ดอยู่แล้วครับคงเป็นตัวอื่นไปไม่ได้นะฮะซึ่งชาริซาร์ดนี่วิธีการจับเขานี่ง่ายมากนะครับก็คือว่าไปนรกมันมีวิธีแบบง่ายก็คือเป็นนรกแหละนะต่อไปก็วางน้ำครับแล้วก็ออฟซิเดียนซะเฮ้ยตัวนี้ก็มีตัวนี้ผมว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าไอเวนี่นะเนี่ยน่าจะมีแบบตัวปล่อยไอให้หลับได้น่าจะดีกว่านะครับผมเอาตัวนี้แล้วกันนี่เปลี่ยนตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวปล่อยมึงทิ้งแล้วไอโปเกมอนเห็ดโง่ไอตัวนั้นมันเห็ดต่อสู้นะครับตัวนี้มันแบบว่านักปล่อยสปอร์ตัวจริงเป็นเดอะเรียลเห็ดนะครับจับติดหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องลองดูก่อนโอเคมาตอนนี้เราจะเป็นนรกกันนะครับแต่ตัวนี้จริงๆถ้าเกิดผมมีนี่ไงมีสลิปพาวเดอร์ถ้ามันยอดดิกระเดนท็อกซิกอันนี้โปเกมอนเยอะนะครับแต่ตัวที่ไม่ใช่โปเกมอนเยอะกว่าเฮ้ยนี่โปเกมอนผีตัวนี้ดีร่างสองมันโคตรมากเอามาเป็นที่เก็บเวลแล้วกันครับไม่ได้อยากจะจับขนาดนั้นเฮ้ยตัวนี้ก็ดีผมขอลองจับร่างเคนก้าดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะที่นี่มันแบบว่าเหมือนที่เก็บเวลไอตัวเหมียวสกระดาษของมันนะครับถือว่าเจ๋งผมว่าจับตัวนี้ก็แล้วกันครับตัวนี้น่าจะคล้ายๆกันใช้แข่งกันได้ใช้แทนในตัวลิซันดอนได้เนาะจำคลิกไปทีนึงไอ้น้องติดจังติดแล้วโอเคจับสลักมาแทนก่อนแล้วกันนะเอาโปเกมอนมันครบๆไปก่อนตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยตายท้อป่ะใครครับวันนี้ก็เป็นอีกตัวนี้ผมอยากได้นะครับนี่เชลดอนอ่ะเชลดอนนี่ผมว่าได้อยู่อ่ะคือจับก็เดียวชิบหายแล้วเผื่อฆ่าโอ้ยเกลาร้อนเกิดอันนี้มีเชลดอนอีกตัวนึงเชลดอนอีกตัวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเชลดอนอีกตัวสแคทควรไปก่อนครับควรไปก่อนครับคือเชลดอนเนี่ยมันมีท่าน้ำแข็งครับที่ผมอยากใช้แล้วเกินนะคือท่ามันมีท่าน้ำแข็งอ่ะอันนี้คือผมอยากได้ท่าน้ำแข็งแหละไม่มีเลยหรอกเอาล่ะถึงเวลาจับเชลดอนกันแล้วนะครับโปเกมอนเชลดอนคุณอยู่ไหนเอ้าแบตเทิลหลุดเฉยอะไรวะพม่างงโอ้ยบางทีหมอดมันก็มึนๆนะครับอยู่ดีๆแบตเทิลก็หลุดเกลาร้อนตัวนั้นก็น่าจับอยู่นะผมว่าสลิปพาวเดอร์สักรอบครับเมกาเดนทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับหรือเปล่าได้แหละอาจจะได้ไม่เยอะไงสลิปพาวเดอร์รับอุ้ยอุ้ยตายตัวผมตายเฉยเป็นตัวก่อนครับตัวนี้มาแล้วกันนะก็สตันสปอร์ครับปล่อยสปอร์สตันหลับแล้วก็จับเลยกว่าครับจับเลยบอลเน็ตบอลครับจับโปเกมอนใต้น้ำชัวๆเอาความชัวร์ไงจับเลยครับติดแน่นอนยังไงก็ติดเรียบร้อยติดไอ้น้องโอเคฟูลเฮาครับอย่างน้อยก็ได้เกลาร้อนตัวสุดท้ายมาก็โอเคนะผมว่ามันก็ไม่แย่นะมีเกลาร้อนตัวสุดท้ายอุ้ยพี่วานโอเคครับตอนนี้โปเกมอนเราครบแล้วนะครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับผมจะทำอะไรแม่เจอกันบาย